จังหวัดเชียงรายส่งแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมากว่า70คนกลับประเทศนะครับหลังจากลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางกลับครับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร6คนเชียงใหม่21คนและจากในพื้นที่เชียงรายเดินทางไปที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อเดินทางกลับประเทศขณะเดียวกันจากการตรวจสอบยังพบว่ามีผู้เดินทางไปรับการส่งกลับเพียง72คนจากเดิมที่ลงทะเบียนเอาไว้82คนทำให้เจ้าหน้าที่เตรียมประสานงานเพื่อติดตามต่อไปสำหรับการส่งตัวแรงงานกลับเมียนมาในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างทูตแรงงานเมียนมาคณะกรรมการชายแดนไทยเมียนมาส่วนท้องถิ่นหรือ TBC และองค์กรภาคเอกชนขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายรายงานสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลเหลือ8คนหลังมีผู้หายป่วยทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยขณะนี้ยังมีผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่กักกันของรัฐ190คนครับ